สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้พี่ดามาประจำการเช่นเคยนะคะกับการเฟซไลฟ์พูดคุยกับพี่น้องเป็นประจำค่ะเท่าที่จะทำได้นะคะประจำนี่หมายถึงว่าอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งเราก็จะมาเจอกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สบายๆในประเทศไทยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่19พฤษภาคมสิงหาคมค่ะพี่ดาก็จะเดือนพฤษภาทั้งปีเลยนะคะตอนนี้พี่น้องก็10โมงเช้าของวันเสาร์นะคะพี่ดายังเป็น2ทุ่มของวันศุกร์อยู่เลยค่ะก็เลยยังใส่เสื้อสีวันศุกร์นะคะพี่น้องคะค่ะโอ้โหร้อนมากๆเลยค่ะพี่น้องฮะนี่เลยมานั่งมันกลางแดดบ้านใครก็ไม่รู้แหละเอากระดาษติดจู้มาก่อนนะคะพี่น้องคือสีห้อนกระดอกกระเดี่ยอยู่ที่นี่นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ร้อนจี๋อย่างนี้นะคะแต่พอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเนี่ยนี่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับไปแล้วนะคะรับเหลี่ยมไปแล้วค่ะก็คิดว่าอีกสักครู่อากาศก็จะเย็นๆค่ะที่นี่พอตกกลางคืนก็จะเย็นๆนะคะสำหรับเมืองนี้ค่ะค่ะพี่น้องคะตอนนี้เรากำลังจะมาคุยกันนะคะด้วยเฟซไลฟ์กับพี่ดาดารุณีสีโคตรแดงค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ดาขออนุญาตทักทายพี่น้องก่อนค่ะอ่ะก่อนอื่นค่ะอย่างนั้นเลยเริ่มอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่านะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีพี่น้องเสรีไทยเสรีชนชาวนาไทยนะคะวันนี้เป็นกรณีเรียกว่ากรณีภาคบังคับของเราเลยนะคะกับการที่ใกล้วันที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะเราจะต้องตั้งรับนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะคะรับยันรุกนะคะรับยันรุกเดี๋ยวพี่ดาจดไว้ก่อนค่ะที่จะลืมว่าจะพูดอะไรไม่ได้เขียนสคริปต์เอาไว้หรอกค่ะก็ถ้าเขียนมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวกลัวจะเลยประเด็นไปนะคะเราจะพูดกันเรื่องรับยันรุกกันนะคะรับยันรุกค่ะพี่น้องคะวันนี้เราจะมาเฟซไลฟ์กันนะคะว่าด้วยเรื่องตอนที่ชื่อว่ารุ่งอรุณในฝันของชาวนาค่ะรุ่งอรุณในฝันของชาวนานะคะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะพี่น้องคะที่ส่งติ้งแตงเข้ามาทักทายพี่ดานะคะว่าตอนนี้เรากำลังมาให้กำลังใจกันแล้วนะคะเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ดาจะพูดคุยว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างกับรุ่งอรุณในฝันของชาวนานะคะวงเล็บจะชาวนาไทยก็ได้นะคะไม่ใช่ชาวนาต่างประเทศนะคะเพราะรุ่งอรุณในฝันของชาวนาต่างประเทศเนี่ยนะเขายิ่งกว่ารุ่งอรุณแล้วค่ะเขาขี่จรวดไปถึงไหนแล้วนะคะกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองของเขาขอไปค่ะค่ะกับการที่ภาครัฐนะคะรัฐบาลบริหารจัดการประเทศให้กับพี่น้องชาวนาชาวเกษตรกรเนี่ยนะคะในประเทศอื่นๆเนี่ยนะไปดูเถอะค่ะญี่ปุ่นนะคะประเทศที่เจริญแล้วในอเมริกาอังกฤษยุโรปทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเกษตรกรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะทำนาทำไร่ทำฟาร์มทำอะไรนี่นะครับเขารวยกันทั้งนั้นนะคะก็จะมีแต่ประเทศไทยในกาลานี่แหละค่ะที่ไม่รู้อะไรจะกันนักกันหนานะคะไม่ยอมให้ชาวนาลืมตาอ้าปากสักทีค่ะโอเคค่ะเราจะมาคุยกันในตอนที่ชื่อว่ารุ่งอรุณในฝันของชาวนาวงเล็บไทยค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะพี่ดาขออนุญาตทักทายกันก่อนนะคะคุณดาชื่อคือกันเบาะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะเรากำลังจะคุยเฟซไลฟ์ก็มีโทรศัพท์เข้ามาค่ะพี่น้องคะมันเลยทำให้ขาดตอนนิดนึงเริ่มคุยได้แล้วครับค่ะอย่าเร่งสิคะใจเย็นๆค่ะเอาละค่ะจับเวลานิดนึงค่ะค่ะนะคะคุณพอลีนคุณพอลีนนะคะสดใสจังพี่ดาค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจค่ะคุณสมัครสวัสดีครับพี่ดาคุณสุมิตรสดทุกที่ทั่วโลกค่ะใช่แล้วค่ะขณะนี้เฟซไลฟ์เนี่ยนะเรียกว่าชมได้ทั่วโลกค่ะนะคะพี่น้องคะก็ขออภัยค่ะเนี่ยพี่ดาก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยค่ะอากาศเปลี่ยนก็จะน้ำมูกไหลหนาวมากๆก็น้ำมูกไหลทำรายการนี่นะขี้มูกคิดไหลน้ำหูน้ำตาเล็ดประจำค่ะเวลาคุยกับพี่น้องเนี่ยนะทั้งจริงๆก็เป็นคนสุดจะเข้มแข็งนะคะพี่น้องค่ะส่งติ้งแตงเข้ามานะคะพี่น้องแยงจมูกให้ดูเลย น้ำมูกมันไหลค่ะเพราะว่าถ้าไม่แยงเข้าไปมันก็ยังแฉะอยู่แถวเนี้ยน่ารำคาญ
วันก่อนไปหอมเด็กฝรั่งค่ะหอมปุ๊บก็เช็ดปั๊บเลยนะคะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะจมูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าแตะตายหงมีน้ำมูกตรงนี้เขาแล้วไปหอมแก้มเด็กฝรั่งนะเขารังเกียจเช็ดใหญ่เลยค่ะค่ะโอเคนะคะคุณไปรยานะคะคุณเพียงใจค่ะโอเคนะคะค่ะไอ้เพียงใจหรือเพียงอ๋อพงชัยขอโทษค่ะนึกว่าคุณเพียงใจเพราะอ่านคำสุดท้ายครับมีคำว่าครับอ่านใหม่ค่ะพี่น้องคะเรามาคุยกันว่าด้วยเรื่องรุ่งอรุณในฝันของชาวนาไทยนะคะวันนี้ก็พี่ดาก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะเมื่อตอนกลางวันนะคะคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเฟซไลฟ์ได้ไหมก็ไปอ่านเจอนะคะคำพูดหนึ่งอยู่ใน Facebook อ่ะค่ะชอบมากค่ะพี่น้องคะก็เลยต้องเอามาฝากพี่น้องค่ะว่าเขาบอกว่าเมื่อพบกับความบัดซบของชีวิตทำให้มองเห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ก้าวเดินต่อไปโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อพบกับความบัดซบของชีวิตทำให้มองเห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะเราจะต้องก้าวเดินต่อไปเพราะว่าความบัดซบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่พระอาทิตย์จะตกดินอย่างเดียวค่ะพระอาทิตย์ยิ่งตกดินแล้วอย่างนี้นะคะนั่นคือวันพรุ่งนี้ใกล้จะมาถึงแล้วค่ะรุ่งอรุณในฝันของวันใหม่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะอยากกันนั้นเลยค่ะเรามาอากาศเย็นสบายนะคะเราก็มารุ่งอรุณในฝันกันนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าพี่ดาต่อสู้เชิงศิลปวัฒนธรรมค่ะพี่ดาจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่น่าจะบอกความหมายของรุ่งอรุณในฝันของพวกเราทุกคนนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอึมครึมถูกครอบงำโดยการปกครองด้วยระบอบเผด็จการมายาวนานนะคะเมื่อไหร่รุ่งอรุณในฝันจะมาสักทีพี่ดาจะร้องเพลงนี้ให้ฟังนะคะชื่อเพลงรุ่งอรุณในฝันเป็นเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะรุ่นพี่ของพี่ดานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ท่านแต่งเพลงนี้มายาวนานมากนะคะซึ่งมันเป็นเพลงที่กินใจมากค่ะเพลงของท่านเนี่ยจะเป็นเพลงที่เรียกว่าตั้งแต่เพลงอะไรนะแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยก็คือท่านถูกจองจำอยู่ในคุกนะคะแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยลอดกรงขังคุกออกมาเนี่ยจนกระทั่งดังไปทั่วเนี่ยนะคะทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนะคะแสงดาวแห่งศรัทธาแต่ว่าวันนี้พี่ดาจะร้องเพลงชื่อรุ่งอรุณในฝันนะคะซึ่งพี่ดาจะหมายถึงรุ่งอรุณในฝันของชาวนาไทยอะค่ะที่ชีวิตย่ำแย่จมปลักอยู่แต่กับเดิมๆแร้นแค้นยากจนอนาคตไปไม่ถึงไหนเลยนะคะลูกหลานของชาวนาไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมองนะคะเขาสามารถจะก้าวไปไหนก็ก้าวไปได้ไกลกว่านั้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งอาชีพชาวนานะคะเราสามารถทำอาชีพปลูกข้าวนะคะสามารถทำให้ส่งออกของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียของโลกเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเนี่ยนะคะก็มาจากกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะประเทศไทยหรือเมื่อไหร่นะคะเราก็ยังต้องเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะเรามาฟังรุ่งอรุณในฝันกันก่อนนะคะรุ่งอรุณเถิดฉันที่ฝันใฝ่อุ่นเอ่ยอุ่นไอแสงแห่งระวีเสียงนกขับขานหวานปานดนตรีขับกล่อมชีวิตให้ชื่นใจรุ่งอรุณเริ่มแล้วชีวิตใหม่อุ่นเอ่ยอุ่นไอรักและหวังดีซึ้งใจจดจำน้ำมิตรไมตรีไม่มีพรมแดนขีดขั้นแบ่งคนปรารถนาสดใสในสากลสิ้นการเบียดเบียนเหยียดฉันแบ่งชน
ทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีลุงอรุณเชิดฉันที่ฝันใฝ่อุ่นเอ่ยอุ่นไอแสงแห่งระวีศรัทธารวมกันสรรสร้างความดีประกาศศักดิ์ศรีคุณค่าแห่งคนรุ่งอรุณเริ่มแล้วชีวิตใหม่อุ่นเอ่ยอุ่นไอรักและหวังดีซึ้งใจจดจำน้ำมิตรไมตรีไม่มีพรมแดนขีดขั้นแบ่งคนปรารถนาถึงวันสดใสในสากลสิ้นการเบียดเบียนเหยียดฉันแบ่งชนทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีลุงอรุณเชิดฉันที่ฝันใฝ่อุ่นเอ่ยอุ่นไอแสงแห่งระวีสัตว์ถ้ารวมกันสรรสร้างความดีประกาศศักดิ์ศรีคุณค่าแห่งคนอุบัติเหตุค่ะผมมันเข้าปากจะร้องต่อก็จะหยิบผมหน่อยวางปุ๊บนะคะอยู่ดีๆดับไปซะฉิบขออภัยค่ะดับไปซะเฉยๆค่ะค่ะพี่น้องคะเพลงของท่านจิตภูมิศักดิ์นะคะคุณจิตภูมิศักดิ์เราจะเรียกท่านเพราะว่าเราเรียกด้วยความศรัทธานะคะมาจากใจที่ไม่ต้องถูกใครบังคับให้เรายกย่องท่านแต่เราจะเรียกแบบคนธรรมดาสามัญชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานะคะก็คือคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะได้แต่งเพลงรุ่งอรุณในฝันเอาไว้ว่ารุ่งอรุณเฉิดฉันที่ฝันใฝ่อุ่นเอ่ยอุ่นไอแสงแห่งระวีเสียงนกขับขานหวานปราณดนตรีขับกล่อมชีวีให้ชื่นใจรุ่งอรุณเริ่มแล้วชีวิตใหม่อุ่นเอ่ยอุ่นไอรักและหวังดีซึ้งใจจดจำน้ำมิตรไมตรีไม่มีพรมแดนขีดขั้นแบ่งคนปรารถนาถึงวันสดใสในสากลสิ้นการเบียดเบียนเหยียดชั้นแบ่งชนทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีรุ่งอรุณเฉิดฉันที่ฝันใฝ่อุ่นเอ่ยอุ่นไอรักอุ่นเอ่ยอุ่นไอแสงแห่งระวีศรัทธาร่วมกันสรรสร้างความดีประกาศศักดิ์ศรีคุณค่าแห่งคนเพราะฉะนั้นรุ่งอรุณในฝันของชาวนาไทยวันนี้นะคะพี่ดาขอมอบเพลงนี้ให้กับชาวนาไทยทุกคนนะคะที่ได้อานิสงส์จากโครงการนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะคะวันที่25สิงหาคมอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันนี้วันที่19แล้วค่ะพี่น้องก็คิดนะคะว่าวันนี้พี่ดาเห็นข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยแล้วเศร้าใจมากเลยค่ะมันก็ทำเดิมๆกับเราแต่เราก็จะยอมมันเดิมๆอยู่อย่างนั้นเหรอคะพี่ดาออกมาต่อสู้ก็หลายครั้งแล้วนะคะกับการที่โหดร้ายมากๆกับเราก็คือวันที่14เมษายน52นะคะที่ทำเนียบก่อนหน้านั้นก็ยิงเราแล้วก็เอาน้ำดับเพลิงนะคะราดล้างไปหมดเลยนะคะที่ดินแดงเอาคนใส่ EMC นะคะคิดว่าตายหมดแล้วนะคะขับไม่รู้จะไปอาศัยเตาเผาที่ไหนนะคะก็มีคนหนึ่งคนที่ถูกทับอยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่ตายค่ะเขามุดเขาปีนออกมาจากรถเนี่ยได้นะคะเขาหนีไม่ได้เขาก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะวันนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะปรากฏค่ะวันนี้เผด็จการครองเมืองมาโดยตลอดนะคะเขาคือคนเขียนประวัติศาสตร์วันนึงเราจะชำระประวัติศาสตร์ไทยค่ะว่าความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ไทยคืออะไรนะคะพี่น้องดังนั้นรุ่งอรุณในฝันของพี่น้องชาวนาไทยนะคะถ้าพี่น้องเคยจะเงยหน้าอ้าปากได้นะคะในช่วง3ปีที่นายกยิ่งลักษณ์บริหารประเทศโครงการจำนำข้าวนโยบายจำนำข้าวที่ทำให้พี่น้องชาวนาไทยลืมตาอ้าปากได้นะคะและนอกจากนั้นเรียกว่าทุกธุรกิจนะคะกำลังจะไปได้ดีอะค่ะแต่เมื่อจะไปได้ดีเนี่ยนะมันก็จะต้องเกิดการหยุดชะงักลงโดยเผด็จการซึ่งไม่ยอมหรอกค่ะที่จะให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เป็นเผด็จการเผด็จการแปลว่าทำเพื่อประโยชน์ของหมู่เหล่าหยิบมือเดียวค่ะถ้าเป็นประชาธิปไตยนั่นคืออำนาจเป็นของประชาชน
ประชาชนจะคือคนเลือกคนนะคะด้วยเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนั้นๆให้มาบริหารประเทศทำตามอะไรนะคะนโยบายที่สัญญากับประชาชนและนโยบายทุกๆนโยบายนั้นต้องเขาเรียกอะไรนะคะจะต้องยึดโยงกับประชาชนจะเขียนกฎหมายอะไรก็ต้องยึดโยงกับประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่ทำลายสิทธิเสรีภาพทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายศักดิ์และสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนและนอกจากนั้นยังกดขี่ทางชนชั้นหนักข้อกลับไปสู่ยุคเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกว่ายุคหินอีกนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้มันคงจะไม่ไหวค่ะพี่ดาตั้งใจจะทำตอนมืดๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจะบอกพี่น้องว่าเนี่ยค่ะวันนี้มันมืดจนมืดสนิทมาแล้วนะคะแล้วมันก็เริ่มที่จะสลัวสลัวมีแสงบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะยอมให้วันที่25สิงหาคมคือวันที่มันทำลายผู้นำของประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมันมีกลิ่นอายของระบอบประชาธิปไตยอยู่ในนั้นอย่างเดียวคือมีการเลือกตั้ง อะไรนะฮะ1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไม่มีเสรีภาพบริบูรณ์ไม่มีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและโอกาสไม่มีกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายไม่มีการบริหารประเทศมาจากการเลือกตั้งยุคนายกยิ่งลักษณ์นะคะแต่ตอนนี้การบริหารประเทศมาจากการปล้นอำนาจของประชาชนแล้วเอาปากกระบอกปืนจ่อกระบาลพี่น้องเห็นไหมคะว่ากดขี่ข่มเหงข่มขู่พี่น้องขนาดไหนกับการที่ไปวางมัดจำนะคะรถเพื่อที่จะเดินทางมาให้กำลังใจทำไมคะคนเรารักกันแล้วก็ศรัทธาแล้วก็เห็นว่าเป็นการใส่ร้ายรังแกก็จะมาให้กำลังใจกันไม่ดีตรงไหนอะคะทีพวกมันเนี่ยนะทำอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะมันทำอะไรก็ได้หมดนะฮะแต่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะต้องหาวิธีนะคะว่าจะทำยังไงพี่ดาก็ขอเรียกร้องอะค่ะว่าถ้าวันที่25สิงหาคมเนี่ยนะเราออกมาเป็นล้านๆคนมันไม่มีคุกจะขังเราหรอกค่ะมันไม่มีปัญญาจะทำอะไรหรอกค่ะแล้วถ้ามันทำอะไรเราเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเขาก็จับจ้องอยู่ค่ะแล้วก็การจับจ้องของทั่วโลกเนี่ยค่ะกับการที่เราออกมาปฏิเสธผู้ปกครองโดยปฏิเสธอารยะขัดขืนแบบนี้แหละค่ะมันจะเป็นความชอบธรรมของประชาชนที่จะไล่รัฐบาลเผด็จการออกไปนอกจากไล่รัฐบาลเผด็จการออกไปแล้วนะคะเราจะโค่นล้มระบอบเผด็จการไปเลยด้วยนะคะพี่น้องค่ะค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะสลัวสลัวอย่างนี้และอีกไม่นานมันก็จะมืดแล้วค่ะพี่ดาก็จะขอทักทายพี่น้องก่อนนะคะวันนี้พี่ดาไม่มีเรื่องอะไรจะพูดมากหรอกค่ะแต่มาเจอพี่น้องนะคะเรามาพูดคุยกันให้กำลังใจกันน้องปริยาบอกว่าไม่เฉพาะชาวนาเท่านั้นที่ลำบากทั่วหน้าใช่ค่ะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมภัยธรรมชาติแก้อะไรให้ประชาชนไม่ได้สักกะเรื่องนะคะแล้วก็ประเทศเนี่ยนะคะตกลงไปในหลุมดำซึ่งใครจะมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะก็หืดขึ้นคอยยิ่งกว่าตอนนายกทักษิณมานะคะนี่ IMFยาเสพติดความยากจนนะคะที่แก้ไปได้ระดับหนึ่งนะคะอานิสงส์นี่ยังมาถึงตรงนี้นะคะพี่น้องยังไม่ถึงขนาดอดตายนะคะแต่ไม่นานหรอกค่ะจะต้องเจออย่างนั้นแน่ๆถ้าขืนปล่อยให้เผด็จการปล้นทุกอย่างจากประชาชนนะคะค่ะคุณเนียงมาจากกัมพูชาค่ะสวัสดีนะคะช่วยกันขจัดเผด็จการด้วยค่ะพวกเราทุกคนนะคะคุณศักรินทร์นะคะคุณวิเจตนะคะร้องเพลงได้เพราะมากขอบคุณค่ะพี่ดาต้องการจะสื่อสารเพลงจากความรู้สึกของเราว่ารุ่งอรุณในฝันที่ท่านจิตภูมิศักดิ์ได้แต่งไว้ตั้งนานมากแล้วเนี่ยนะคะได้บอกถึงการกดขี่ทางชนชั้นนะเรียกว่าไม่มีพรมแดนขีดขั้นแบ่งคนคิดฝันตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้วคะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่24มิถุนายน2475มาจนถึงวันนี้85ปีแล้วค่ะแล้วก็คุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นพี่มากๆของพี่ดานะคะแล้วเป็นยังไงคะแต่งเพลงนี้มาพี่ดาก็เรียกว่าต้อง 4-50 ปีแล้วล่ะค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดเยอะหรอกนะคะก็อยากจะมาทักทายพี่น้องแล้วก็มาซักซ้อมความเข้าใจกันค่ะว่าวันที่25สิงหาคมนี้นะคะนายกยิ่งลักษณ์จะไปฟังคำพิพากษานะคะซึ่งคำพิพากษานี้นะคะพี่ดาไม่เชื่อค่ะว่ามันจะเป็นผลดีกับฝ่ายเราเพราะยึดทรัพย์นายกยิ่งลักษณ์ทั้งๆที่คดียังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังทำไปแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมีคดีอื่นจ่ออยู่อีกแม้ว่าคดีนี้เนี่ยนะมันถ้าพลังพี่น้องประชาชนมาเป็นล้านๆเนี่ยนะคะมันก็แบะท่าออกมาแล้วนะคะว่ามันจะให้ประกัน
แต่ถ้าพี่น้องมาน้อยนะคะมันบอกว่าล้างคุกไปแล้วนะคะมีคนส่งข่าวมาค่ะว่าล้างคุกไปเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะขังนายกยิ่งลักษณ์นะคะแล้วก็ให้ขึ้นศาลฟังคำพิพากษาในวันศุกร์นะคะแล้วถ้ามันพูดยาวไปจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วตัดสินจำคุกนะคะยังไงเสียได้ประกันก็วันจันทร์นะคะถึงจะได้ออกนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องติดอยู่ในนั้นนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรกับนายกยิ่งลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดกันให้ดีนะคะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างเอาละค่ะพี่ดาคิดว่าวันนี้นะคะเป็นวันสบายๆเรามาซักซ้อมความเข้าใจกันค่ะพี่ดาก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้พี่น้องชาวนาไทยค่ะและพวกเราทุกๆคนนะคะที่เป็นหนี้บุญคุณชาวนานะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะปลูกข้าวให้เรากินแล้วก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าต่อสู้รักษาประเทศชาติออกไปต่อสู้เรียกว่าสู้กับอริราชศัตรูเนี่ยนะคะก็ชาวบางและจันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะอาชีพเดิมก็อยู่ที่บ้านกับทำนานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเรามาฟังเพลงนี้กันค่ะกลิ่นรวงคลองนะคะเป็นทำนองเพลงกลิ่นโคลนสาบควายนะคะแต่นี่เนื้อดั้งเดิมนะคะที่คุณจิตภูมิศักดิ์แต่งค่ะพี่ดาดูนิดนึงนะคะว่าเพลงนี้นี่ถูกต้องไหมคะโอเคน่าจะใช่นะคะมาฟังกันค่ะท่ามกลางแดดแผดเปลวร้อนเผาดังไฟกลางพื้นดินนาไร่ใต้ฟ้ากว้างไกลสุดตาใครหนอดำกรำงานกลางนาไล่ควายดุ่มกุมไถฟันฟ้าคลาดนาลาเมื่อยระบมรุ่งจนค่ำปากดำชุ่มช้ำเหงื่อนองแปลงพื้นนางามผ่องเป็นทุ่งรวงทองน่าชมยามหนาวยืนฟืนสู้แรงลมจับเขียวเกี่ยวข้าวมัดก้อนกลมระดมแรงนวดสุดใจจากแรงเป็นรวงเหลืองน้ำจนขาวเป็นข้าวหอมกรุ่นน้ำแรงเนื่องหนุนนั้นมากเพียงไหนรสข้าวระมุนหวานอุ่นละไมด้วยหยาดเหงื่อใครหวานเอ้ยน้ำใจของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเขียวฉันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์รื่นรมรุ่งจนค่ำปักดำชุ่มฉ่ำเหงื่อนองแปลงผืนดินงามผ่องเป็นทุ่งรวงทองน่าชมยามหนาวยืนฝืนสู้แรงลมจับเขียวเกี่ยวข้าวมัดก้อนกลมระดมแรงนวดสุดใจจากแรงเป็นรวงเหลืองงามจนขาวเป็นข้าวหอมกรุ่นน้ำแรงเนื่องหนุนนั้นมากเพียงไหนรสข้าวละมุนหวานอุ่นละไมด้วยหยาดเหงื่อใครหวานเอ้ยน้ำใจของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเขียวฉันเข่าเก
เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์รื่นรมค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะต้องนั่งหันหน้าหาแสงจากน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องเอาละค่ะมีชาวบ้านเขาอุตส่าห์กรุณาเปิดไฟบ้านเขาให้นะคะค่ะพี่น้องค่ะดูเถอะค่ะเนี่ยนะคะท่ามกลางแดดแผดเปลวร้อนเผาดังไฟกลางผืนดินนาไร่ใต้ฟ้ากว้างไกลสุดตาใครหนอดำกรำงานกลางนาไล่ควายดุ่มกุมไถฟันฝ่าคลาดนาล้าเมื่อยระบมรุ่งจนค่ำปักช่ำชุ่มฉ่ำเหงื่อนองแปลงผืนนางามผ่องเป็นทุ่งรวงทองน่าชมยามหนาวยืนฝืนสู้แรงลมจับเคียวเกี่ยวข้าวมัดก้อนกลมระดมแรงนวดสุดใจจากแรงเป็นรวงเหลืองามจนขาวเป็นข้าวหอมกรุ่นน้ำแรงเนื่องหนุนนั้นมากเพียงไหนรสข้าวละมุนหวานอุ่นละไมด้วยหยาดเหงื่อใครหวานเอ่ยน้ำใจของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเคียวชันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์รื่นรมเมฆร้ายจะเคลื่อนคลาไปได้ยังไงคะถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าประเทศชาติเนี่ยนะจะกระดึบดีขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเผด็จการมันก็ชักกับนะคะที่พี่ดาพูดเสมอเลยค่ะว่ามันบริหารประเทศแบบเขาเรียกอะไรนะคะชักว่าวมันชักว่าวขึ้นไปเหิมเกริมมากเลยนะคะสุดท้ายกดขี่ข่มเหงทำให้ยากจนเกิดหนี้สินทั้งหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้สาธารณะสารพัดไม่สามารถจะแก้ปัญหาประเทศได้มันก็ผ่อนคลายลงมาแล้วก็ต้องเอาคนที่จะมาแก้ปัญหาประเทศได้พอเขาแก้ปัญหาประเทศได้นางสาวประเทศไทยเนี่ยนะตอนนี้เป็นมะเร็งเรียกว่ากำลังจะเข้าโรงอยู่แล้วนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เคยจะเป็นมะเร็งมาแล้วนะคะสเตจ2สเตจ3นะคะก็กระชับนี่นะเรียกว่าให้ยาให้อะไรสารพัดอย่างสมุนไพรนะคะไม่อะคีโมอย่างเดียวเนี่ยหัวล้านหัวล้นไปหมดนะคะเนี่ยค่ะแล้วยังไงคะพี่น้องคะอย่างน้อยที่สุดพี่น้องชาวนาที่ได้อานิสงส์จากนโยบายจำนำข้าวนะคะวันนี้นายกที่มาบริหารประเทศใช้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทำให้เราได้มองเห็นถึงการพัฒนาของพี่น้องเกษตรพี่น้องชาวนานะคะทางด้านคุณภาพชีวิตทางด้านของรัฐบาลที่จะต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะมาดูแลพัฒนาพันธุ์ข้าวนะคะนอกจากนั้นยังอื่นอีกนะคะมันต้องเกิดการพัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็เมื่อเกษตรกรชาวนามีเงินมีรายได้ส่วนหนึ่งก็ได้เสียภาษีนะคะกับการที่ตื่นเช้ามาแปรงฟันซื้อเสื้อซื้ออะไรเนี่ย7% เนี่ยแม้ว่ารายได้นี่จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีคุณก็เสียภาษีกันทุกคนในประเทศไทยค่ะแต่ไอ้พวกที่รวยๆเนี่ยคอร์รัปชันโกงกินชาติเนี่ยนะเขาเรียกว่านายทุนสามานตัวจริงเนี่ยนะฮะพวกนี้แหละค่ะที่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันเสียภาษีเต็มไม่เต็มหน่วยหรือเปล่านะคะพี่น้องค่ะเอาละค่ะคุณพยอมนะคะพวกเราชาวนาลำบากมากค่ะที่อุบลค่ะสวัสดีค่ะคุณดาชีวิตแม่ค้าขายของตอนนี้ก็แย่ไปหมดเลยค่ะไม่มีกำลังจะซื้อจากสมุทรปราการค่ะคุณสักรินมาสิรินะคะแล้วก็กับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ตัวหนังสือไหลออกไปแล้วนะคะค่ะพี่น้องคะพี่ดาวันนี้เนี่ยก็เข้ามาทักทายเข้ามาเจอกันนะคะเพื่อที่จะบอกว่ารุกเขาเรียกว่ารับนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานะประชาชนคนไทยเนี่ยก็ได้แต่รับสิ่งที่มันกดขี่ข่มเหงเรานะคะไม่ใช่รับแล้วก็รับในสิ่งที่มันทำกับเรานะคะเรายังไม่สามารถจะยันมันกลับไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เริ่มยันแล้วนะคะวันที่25สิงหาคม2560นี่แหละค่ะคือวันที่เราจะยันต้านทานกับเผด็จการนะคะอย่าง
ชัดเจนนะคะเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าเป็นการประลองกำลังตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรารับอย่างเดียวค่ะมันฆ่าเราตายลูกเดียวนะคะทีนี้เราจะยันมันยังไงนะคะถ้าเรายันมันได้ในวันที่25สิงหาคมเนี่ยนะคะมันก็จะถึงขั้นที่ต่อไปเนี่ยเราจะรุกการต่อสู้ของเรานะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารับวันที่25สิงหาคมเนี่ยนะคะเราจะยันกับมันแล้วนะคะถ้าเรายันกับมันได้โอกาสของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติมรดกคือระบอบประชาธิปไตยที่จะวางรากฐานในประเทศไทยเริ่มต้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่แข็งแรงแต่คนไทยไม่ได้โง่ถ้าคนไทยมีโอกาสที่เท่าเทียมกันนะคะเราจะพัฒนาประเทศของเราไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรารับเต็มมาโดยตลอดนะเจ็บปวดตายตามรายทางมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วจะว่าพี่ดามาปลุกระดมก็ใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลุกขึ้นสู้นะคะเราไม่ยันวันนั้นเราไม่ยันนะคะมันไม่ใช่แค่เราไปให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์นะคะแต่เรากำลังจะไปช่วงชิงพื้นที่ของประชาชนคนทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของประเทศกลับคืนจากเผด็จการคนหยิบมือเดียวค่ะแล้วนอกจากนั้นเมื่อเรายันมันได้แล้วเนี่ยนะคะเรายืนหยัดแข็งแรงเนี่ยนะคะเราก็จะลุกมันต่อค่ะพี่น้องค่ะแล้ววันรุ่งอรุณในฝันของชาวนาและรุ่งอรุณในฝันของคนไทยทุกๆคนนะคะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะคนไทยก้าวหน้าไม่ใช่เฉพาะคนไทยใจเสรีที่ไม่ยอมเป็นทาสไม่ใช่คนเสรีชนเสรีไทยเท่านั้นค่ะแต่คนทั้งประเทศค่ะคุณจะได้อานิสงส์จากการที่คุณลุกขึ้นมายันเผด็จการเพราะวันนี้คุณก็โดนเหมือนเรานะคะไม่ใช่ว่าเราเจ็บปวดอย่างเดียวแต่คนทั้งประเทศค่ะจะเจ็บปวดและก็จะเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าคุณจะไม่สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้คุณจะต้องไปเป็นเมืองขึ้นคนอื่นเขานะคะเป็นเมืองขึ้นเขาทางเศรษฐกิจเป็นเมืองขึ้นเขาโดยสถานะการเงินก็จะต้องไปเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เนี่ยค่ะนะคะค่ะพี่น้องคะขอทักทายอีกนิดนึงนะคะค่ะโอเคค่ะติ้งแตงเข้ามาค่ะพี่น้องคะยังฟังอยู่หรือเปล่าคะพี่ดากำลังจะไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้เรามาพบกันเพื่อที่จะเตรียมการนะคะว่าวันที่25สิงหาคมถ้ามันทำให้เราไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถยนต์เราจะทำยังไงบ้านไหนมีรถนะคะก็เอาพี่น้องขึ้นรถมาเข้ากรุงเทพได้ในปริมณฑลนะคะเราก็ไปตรงนั้นเราก็ต้องไปยันมันตรงนั้นและทุกๆจังหวัดค่ะเราออกมายันมันที่ศาลของทุกๆจังหวัดนะคะพี่น้องคะค่ะวันนี้พี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ